แล้วแบบมือไม่เหนียวนะตังๆให้10บาทเลยพี่เลิกแดกเพราะวันถัดๆมาเจอเด็กคนนึงยืนเที่ยวกูนี่ลินน้ำเงินมาแต่ไกลและแม่ไม่รู้กูเป็นไรพาไปหาหมอสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ตังๆ Channel แล้ววันนี้นะคะตังๆจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปค่ะให้ทุกคนหาลิ้นชักที่ใกล้ที่สุดนะคะแล้วก็มุดลงไปพร้อมกันกับแฮชแท็กที่ว่าดีใจได้ทันแดกนะคะเราจะมาดูแบบว่าขนมเก่าๆกันนะว่าคุณเคยกินหรือว่าทันขนมนั้นๆหรือไม่นะคะจริงๆคอนเทนต์นี้ก็ไม่ค่อยอยากทำเพราะว่าจะรู้อายุเลยว่าเกิดทันช่วงไหนบ้างนะแต่เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะอันแรกนะด้ามไอติมดอกไม้ถ้าจำไม่ผิดจะมีแบบเปลี่ยนสีตามความเย็นส่วนช็อกโกแลตชิพใต้ถ้วยจะมีเจ้าพวกคิตตี้อยู่โคตรแพงแต่ก็ขอตังค์แม่ซื้อประจำอันนี้ทันอันซ้ายอะตังก็ทันนะแต่ว่าไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบกินอะไรที่เป็นรสสตรอเบอรี่แต่อันขวาคือแบบทันแบบทันเลยอะข้างบนเนี่ยจะเป็นไอติมอยู่แบบอย่างเงี้ยส่วนไอตรงตูดมันอะก็จะมีแบบว่าตุ๊กตาคิตตี้เหมือนเป็นการกาชาเราก็จะไม่รู้ว่าแบบมันมีตัวอะไรเราก็ต้องซื้อกินนะคะอันนี้คือใครไม่ทันก็บ้าแล้วเพราะว่าสมัยนี้มันก็ยังขายอยู่ใช่ไหมเด็กสมัยนี้ก็ยังทันแหละแต่อยากบอกว่าในซอยคอนแวนต์ขนมเหล่านี้อร่อยมากตรงกับพวกนี้เลยคือตังรู้สึกว่าทุกๆโรงเรียนอ่ะเขาน่าจะมีสัมปทานเขาเรียกสัมปทานปะสัมปทานทุกหน้าโรงเรียนจะต้องมีโตเกียวอ่ะตังก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะอย่างภาพนี้ก็เป็นโตเกียวไส้กรอกใช่ไหมหมูสับนะใส่แม็กกี้เยอะอันนี้จะบอกว่าแฮชแท็กดีใจได้ทันแดกก็ไม่ได้พอซื้อมาไม่เคยแดกเลยจู่ๆให้เป็นผงแล้วเอามาพ่นใส่หลอดให้ดูเป็นควันบุหรี่ทำไมสมัยนั้นมันเท่อะไรขนาดนั้นจริงเหรอคือต้องทุบเป็นผงแล้วก็คือเป่าเป็นแบบควันเท่ๆอะไรแบบนี้เหรอคือถ้ารุ่นตังนะถ้าพูดถึงบุหรี่ใช่ป่ะคะเด็กๆก็จะชอบเป็นอะไรนะหมากฝรั่งตาแมวใช่ป่ะที่จะแบบเอามาคีบๆเก๋ๆแบบว่านึกว่าเป็นบุหรี่อะไรแบบเนี้ยพูชป๊อปคือเป็นอะไรที่กินแล้วแบบนิ้วเหนียวอ่ะนิ้วเหนียวอ่ะอีกอันที่เหนียวเต็มไม้เต็มมือก่อนกินหมดก็อีพุชป๊อปเนี่ยดันขึ้นดันลงปิดเปิดฝาเล่นจนขนมพังคือมันจะเป็นเหมือนอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เอานิ้วดันเข้าไปค่ะแล้วมันก็จะเป็นไอ้แท่งน้ำตาลอ่ะโผล่ขึ้นมาซึ่งอันนี้ตังว่ามันมีเยอะมากเลยนะมีพุชป๊อปมีฟลิปป๊อปป้าที่มันเป็นฝาปิดแบบเนี้ยแล้วเราก็ต้องแบบสะบัดฟุ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยมาแบบกินข้างบนหรือแม้แต่ริงป๊อปก็คือทำแบบทำเป็นแหวนอะ3อย่างเนี้ยเป็นอะไรที่กินแล้วคือแบบถ้าใครกินแล้วแบบมือไม่เหนียวนะตังๆให้10บาทเลยเหนียวนิ้วใช่ป่ะนี่ไงริงป๊อปนะสายกรีดกรายแสดงว่าเป็นตัวร้ายแต่เด็กอย่างเราต้องริงป๊อปเท่านั้นแต่รู้สึกว่าริงป๊อปเนี่ยจะมีทาร์เก็ตเป็นเด็กผู้หญิงใช่ป่ะอยากรู้ว่าเด็กผู้ชายกินริงป๊อปไหมอะถ้าสมมติว่าใครกินก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะว่าแบบเฮ้ยผมเคยกินครับหรือว่าแบบเด็กผู้ชายก็กินกันเป็นเรื่องปกติอะไรแบบเนี้ยนี่ไงบุหรี่แมวใช่ไหมหมากฝรั่งแมวอันแรกต้องทำท่าแบบสูบบุหรี่ด้วยส่วนอันสองอร่อยและหวานมากจ้าเดี๋ยวนี้หาซื้อยากมากอันแรกเนี่ยเป็นหมากฝรั่งแมวที่ตามนาบอกไปที่มันจะเป็นแท่งสีขาวๆนะคะเด็กๆก็ชอบเอามาแอบเป็นแบบสูบบุหรี่อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วการสูบบุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะทั้งของตัวเองและคนรอบข้างส่วนอันที่สองเป็นขนมไม้ไม่รู้ทุกคนเรียกเหมือนกันไหมแต่ต่างๆเรียกขนมไม้ถ้าเห็นก็จะแบบเอ้ยขนมไม้ซึ่งจริงๆมันก็คือน้ำตาลล้วนปะเคยกินใครกินแท่งหมดก่อนช็อกโกแลตตอนนั้นนับว่าโคตรเทพจริงเอ้ยแต่ตังไม่เคยกินแพ็กเกจแบบนี้อ่ะตังเคยกินแพ็กเกจที่มันเป็นเหมือนแก้วน้ำอ่ะทุกคนแล้วมันก็จะแบ่งเป็น2หลุมบางยี่ห้อก็จะมี3หลุมมีหลุมที่เป็นบิสกิตใช่ป่ะตัวแท่งบิสกิตแล้วก็หลุมช็อกโกแลตแล้วก็หลุมที่เป็นเกล็ดน้ำตาลอ่ะแล้วคือแบบเรื่องจริงมากเลยว่าช็อกโกแลตอ่ะจะหมดก่อนไอ้แท่งบิสกิตอ่ะทำไมถึงไม่ให้ช็อกโกแลตหนูเยอะกว่านี้โคตรงงเฮ้ยต้องเป็นยาสีฟันที่เด็กทุกคนน่าจะเคยผ่านมาอร่อยจนแม่ต้องซ่อนเดี๋ยวลูกมันคือยาสีฟันมันไม่ใช่ขนมเฮ้ยตะตังกินแล้วพอโตขึ้นมานิดนึงก็เปลี่ยนเป็นคอลเกตโปเกมอนทุกคนคอลเกตโปเกมอนคือแบบอร่อยมากใครเคยใช้คอลเกตโปเกมอนนะคะที่มันบีบออกมาแล้วเป็นสีฟ้าคอมเมนต์มาบอกเลยคือเราแบบหัวใจเดียวกันขนมไม่แดกเอาแต่บ้านลำบากพ่อมานั่งต่อให้ขนมจาจารูมจาจาโฮหมอเมื่อก่อนสะสมได้หลายหลังโต
อนนี้ก็น่าจะเป็นบ้านแมลงสาบกินไม่ได้นะแต่เมื่อก่อนทุกคนอาจเคยใช้แล้วหลงใช้ตูดมันลบนะคะถามจริงนี่ใครไปบอกพวกมึงว่ากูเป็นยางลบก็แบบบางทีมันไม่มีใช่ป่ะมันก็แบบเอาตูดลบนิดนึงไงแล้วมันก็ออกทุกคนก็เลยแบบถ้าไม่มีก็แก้ขัดไปก่อนปิดเทอมหน้าร้อนแม่ชอบเอาโอวัลตินทำแบบนี้ใส่ช่องฟีดให้กินบางทีเพื่อนก็เอาใส่กระติกมาขายในหมู่บ้านกัดก้นถุงกินแล้วชื่นใจหรอไม่เคยทำแบบนี้แต่เคยทำแบบเป็นแบบอย่างเงี้ยคือมันเป็นที่ทำไอติมแบบง่ายๆค่ะก็คือมันจะเป็นหลุมประมาณ4หลุมอะแต่หลุมแบบหลุมเหมือนทำไอติมแท่งอะแล้วเราก็ใส่เครื่องดื่มที่เราชอบนะคะแบบสมมติว่าน้ำอัดลมต่างๆหรือว่าน้ำสีต่างๆน้ำหวานต่างๆอ่ะเทลงไปใช่ปะแล้วมันก็จะเติมเต็มค่ะเสร็จแล้วมันก็จะมีไอตัวที่จับอ่ะแล้วก็เป็นไม้ยื่นลงมาเสียบถ้าทุกคนเคยผ่านมาก็น่าจะเข้าใจไหมนะวิตามินซีเวลาไปหาหมอแล้วได้ไอนี่มาจะดูรวยที่สุดในห้องจริงคือมันจะมีแบบร้านขายยาจะชอบเอาวิตามินซีขายลงในถุงซิปแบบเนี้ยกับอีกอย่างนึงก็คือบวยเค็มเชื่อว่าทุกคนต้องผ่านบวยเค็มในถุงซิปนี้มาแล้วแบบพอเราเอาไปโรงเรียนใช่ป่ะทุกคนก็จะแบบเฮ้ยกินด้วยกินเม็ดนึงดีกินเม็ดนึงดีอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ส่งต่อไปทั่วห้องค่ะจนกลับมาแบบเอ้าเหลือเม็ดสุดท้ายอะไรแบบเนี้ยโอ๊ยอร่อยมากโอ๊ยชอบมากนั่งดูแท็กดีใจได้ทันแดกแล้วมีอยู่อันนึงที่ชอบกินแล้วมันหายไปตอนน้ำท่วมเปโรตี้ของน้องเองอยากกินมากทุกวันนี้ก็อยากกินอยู่ทุกวันนี้มันมีนะทุกคนแต่ว่ามันเป็นยี่ห้ออื่นอ่ะมันไม่ใช่ยี่ห้อนี้แล้วซึ่งรสชาติมันไม่เหมือนกันโอ้ยชอบมากตาน้ำจะเป็นคนที่ซื้อมาแล้วก็ค่อยๆเล็มเราก็ต้องแบบแล้วตรงแป้นนั้นก็จะมีแบบรูปการ์ตูนนิดนึงเทสโต้คัลเลอร์แม็กก์เหรอเทสโต้ที่กินแล้วลิ้นเปลี่ยนสีได้โคตรเหอะตอนนั้นนั่งกินแล้วมาแลบลิ้นใส่กันกูนี่ลิ้นน้ำเงินมาแต่ไกลและแม่ไม่รู้กูเป็นไรพาไปหาหมอแม่เด ลูกลิ้นน้ำเงินปากฝรั่งตานกแก้วดูเผินๆแล้วเหมือนสบู่ตานกแก้วเลยอันนี้ก็เคยเห็นแต่ว่าไม่เคยกินนะคะเคยเห็นตามร้านพวกที่แบบขายขนมเก่าๆอ่ะอร่อยนะตอนเด็กๆชอบมากเคี้ยวจนหมดหวานแล้วเราก็เอามาตำกับน้ำตาลในครกกินได้ต่อหวานๆเผ็ดๆอร่อยอีกแบบเป๊ปซี่บูชอบมากจำได้ว่ามันโฆษณาว่าเฉพาะหน้าร้อนนี้เท่านั้นแล้วมันก็หายไปเลยจริงๆ Venice Wool นี่นะ F4 ของเรานะคะต้องนี่สีตำนานซุปตาแห่งเอเชียยุคนั้น Fire and Ice Pepsi เฮ้ยคุ้นมากคุ้น Pepsi Ice and Fire มากเลยอะแต่จำรสชาติไม่ได้แล้วแต่คุ้นมากแล้วก็จำได้ด้วยว่าเหมือน F4 ก็เคยเป็นพรีเซนเตอร์ Pepsi นี่ค่ะ Wow Singy So Singy อะไรโนชาอย่างเราเลยค่ะต่างๆมึงหวานไหมแม่งจำได้ว่าตอนเด็กไปหาเด็ดแดกเอาในโรงเรียนกับเพื่อนใครเคยแดกเราเพื่อนกันสมัยอนุบาลเด็ดกินทุกวันไม่ว่าจะเด็ดดอกไหนก็มีน้ำหวานทุกดอกอ๋อหวานมากที่เลิกแดกเพราะวันถัดๆมาเจอเด็กคนนึงยืนเยี่ยวใส่ปุ้มที่กูชอบไปเด็ดแดกทุกวันเด็กส่วนนี้ไม่ได้ซื้อมากินนะซื้อมาบีบครีมใส่โคนแจกเพื่อนฟิลเล่นขายของฟิลพี่สาวคนขายไอศกรีมเห็นไหมมันเหมือนแบบเราได้เปิดร้านขายไอติมแล้วเราก็มาวนเพื่อความสวยงามแต่ว่าก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะไม่รู้มีใครเรียกเหมือนผมหรือเปล่าแต่ตอนนั้นผมเรียกหลอดยาสีฟันมันก็เหมือนจริงอะแล้วรสชาติมันก็ไม่ได้อร่อยนะยำช้างน้อยคือเชื่อเลยว่าเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ไม่มีใครเอาไปต้มอะจริงช่วงการเสพผงชูรสที่ติดมือมาในตอนท้ายนั้นรสข้าวโพดดีที่สุดคือถ้าเราไปดูยอดขายของยำช้างน้อยแล้วนะคะก็เชื่อเลยว่าเอกฉันท์มากๆคือรู้สึกว่ารสข้าวโพดดีที่สุดลองมาก็คือรสบาร์บีคิวเอ้ยลูกโป่งส่วนนางนี่ไม่ใช่ขนมค่ะแต่คอมโบมาทุกทีเวลาไปซื้อร้านขนมหรือร้านขายของชำนะซื้อจนแม่ตีอมจนสารเคมีเต็มท้องก่อนเป่าเป็นแล้วคือเราก็แบบซื้อมาแล้วก็ต้องเจาะใช่มั้ยคะเจาะแบบเจาะตรงข้างหน้าให้มันออกแล้วก็ค่อยบีบแล้วก็มีไม้ปัดติดแท่งนึงแล้วก็หมุนแล้วเพื่อนบางคนน่ะต้องแบบอมก่อนอ่ะตังก็ไม่เข้าใจว่าอมทําไมคือแบบไม่ได้เชิงอมแบบอมเข้าไปขนาดนั้นแต่แบบเอาปากเม้มๆอ่ะแบบแล้วก็เป่าอีกข้างนึงนะคะมันก็จะออกมาเป็นลูกโป่งแบบใสๆใช่ป่ะพอได้ลูกโป่งแล้วอ่ะเพื่อนมันก็จะเอาปากมาแบบต่ออ่ะแบบอย่างเงี้ยตังทําไม่ถูกอ่ะแบบ
นึกออกไหมอ่ะโอ้ยสาลายแต่ก่อนแม่ซื้อมาเป็นแพ็คให้แบ่งพี่นี่แดกคนเดียวหมดไปแล้วจำไม่ได้ว่าซองเท่าไหร่แต่เด็ดมากเวลาฉีกแล้วแม่งชอบขาดจริงกระดาษสายังหนากว่าอีก #2018เนี่ยค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็น้องสาหร่ายก็คือได้สูญพันธุ์ไปเยอะแล้วเขาเรียกอะไรนะช็อกโกแลตหินส่วนตัวชอบกินอันนี้ให้ฟิลไปจกหินหินสีในตู้ปลาแม่มากินโอ้ยโอ้ยคิดถึงผักในเซเว่นไม่ได้คิดถึงผักในเซเว่นนะคิดถึงซอสสมัยก่อนเวลาเราซื้อไส้กรอกอ่ะแล้วเราก็สามารถบีบซอสได้ตามใจอ่ะถุงมันก็จะท่วมๆหน่อยกอฟไหมค่ะบัลส์คือมาชักกันหน่อยสิครับปูปูปูผู้ไทยรูปทรงกำลังพอดีอะไรได้เต็มที่กับดีถึงใจเป็นเพลงที่อยู่ในหัวเด็กทุกคนขอจงอยู่ยั้งยืนยงคู่เด็กไทยหัวใจชูรสตลอดกาลใช่โยใช่โยผู้ไทยค่ะแต่ตังเพิ่งเห็นว่ารสอะไรรู้ป่ะรสปลาหมึกแล้วทำไมไม่เอาเป็นปลาหมึกไทยไปเลยอะทำไมต้องเป็นปูไทยรสปลาหมึกและนี่นะคะก็คือแฮชแท็กดีใจได้ทันแดกนั่นเองนะมีใครทันขนมอันไหนบ้างนะคะหรือว่ามีใครอยากจะเอาขนมไหนมานำเสนอก็สามารถคอมเมนต์มาได้ข้างล่างนี้นะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ต่างๆด้วยนะคะเราจะได้แบบว่าให้เพื่อนๆมาดูกันว่าแบบเฮ้ยฉันทันอันนี้แกทันอันไหนนะจะได้เอาไปไว้คุยกันวันนี้ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนนะที่ติดตามนะคะแล้วก็จะหาคอนเทนต์สนุกๆแบบนี้มาพูดคุยกันใหม่นะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย